สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อความมักง่ายของมนุษย์ให้กำเนิดอสูรกลายพันธุ์ยักษ์ที่ออกไล่ล่าเขมือบมนุษย์พวกเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอดกับอลลิเกเตอร์โคตรไอ้เคียมเรื่องราวจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เต้นจัดแสดงโชว์จระเข้ชายคนนี้โดนจระเข้งับและสะบัดไปมาอย่างบ้าคลั่งโชคดีที่ทีมงานช่วยเขาเอาไว้ได้เด็กๆชอบจระเข้มากแถมยุคนั้นยังสามารถซื้อจระเข้กลับไปเลี้ยงที่บ้านได้มาริซาจึงซื้อกลับไปตัวหนึ่งและตั้งชื่อมันว่าดราโมนแต่มาริซาเลี้ยงดราโมนได้เพียงวันเดียวเท่านั้นพ่อของเธอก็แอบเอาดราโมนไปโยนทิ้งลงโถส้วมดราโมนไหลไปตามท่อน้ำทิ้งจนมาโผล่ในท่อระบายน้ำ12ปีต่อมานักสืบเดวิดกำลังสืบคดีเกี่ยวกับที่มีคนพบชิ้นส่วนมนุษย์ไหลออกมาจากท่อระบายน้ำตำรวจยังมีหลักฐานไม่มากจึงยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรืออะไรกันแน่แถมยังพบซากสุนัขด้วยเจ้าของหมาบอกว่าทั้งสีทั้งตำหนิแผลเป็นหมาของเธอไม่ผิดแน่แต่ที่แปลกคือมันตัวโตกว่าเดิมเกือบ2เท่าทั้งที่เป็นหมาพันธุ์เล็กอีกด้านหนึ่งชายคนนี้ชื่อลุคอย่างที่เห็นครับลุคแอบขโมยหมามาเป็นจำนวนมากเขานำมันมาส่งที่ศูนย์วิจัยฮอร์โมนชัดเจนแล้วว่าพวกเขากำลังทำการทดลองบางอย่างโดยใช้หมาเป็นจำนวนมากแถมลุคยังต้องเอาศพหมาที่ตายจากการทดลองไปทิ้งเขานำมันไปทิ้งในท่อระบายน้ำโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองเขาพริบตาเดียวเจ้าตัวที่ว่าก็พุ่งจู่โจมลุคและฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆไม่นานนักตำรวจก็พบชิ้นส่วนของลุคลอยออกมาจากท่อระบายน้ำนักสืบเดวิดทำการสืบจนรู้ว่าลุคทำงานที่ศูนย์วิจัยฮอร์โมนแต่นักวิจัยก็ปกปิดหลักฐานและบอกว่าไม่เคยรับซื้อสุนัขหรือสัตว์อื่นๆจากลุคแถมสุนัขพวกนี้ยังถูกตัดหลอดเสียงทิ้งพวกมันจึงเห่าไม่ได้เป็นการกระทำที่เลวมากเวลาต่อมาเศรษฐีคนนี้ชื่อเชเลสเขาเป็นเจ้าของศูนย์วิจัยฮอร์โมนเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมศพหมาที่ตำรวจพบเมื่อตอนต้นเรื่องมีขนาดใหญ่กว่าปกติถึง2เท่าเชเลสกำลังสั่งให้คิดค้นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อรับมือกับการขาดแคลนเนื้อสัตว์ในอนาคตหากเขาทำได้ทุกประเทศจะต้องการฮอร์โมนตัวนี้และมันจะทำให้สเลสรวยเละแน่นอนว่ามันผิดกฎหมายด้านมนุษยธรรมมากแต่สเลสมีอิทธิพลเขาใช้เงินฟาดหัวรัฐบาลทั้งเมืองจึงต้องเชื่อฟังเขาทางด้านนักสืบเดวิดเขาลงมาสำรวจในท่อระบายน้ำเพื่อจะเจอหลักฐานหรืออาจจะพบฆาตกรต่อเนื่องอุโมงค์ท่อระบายน้ำคือแหล่งรวมสิ่งปฏิกูลของทุกคนในเมืองนี้มันเต็มไปด้วยแก๊สมีเทนแก๊สพวกนี้ไวไฟมากหากมีประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เกิดระเบิดจนทั้งเมืองถล่มเลยล่ะครับในท่อระบายน้ำทั้งมืดและมีขยะเยอะมากแทบเป็นไปไม่ได้ที่เดวิดกับเคลลี่จะมองเห็นสิ่งที่คลืบคลานอยู่ใต้น้ำในขณะที่เดวิดกำลังคุ้ยขยะอยู่นั้นเคลลี่ก็ย่องมาจกตูดเดวิดคงไม่มีอะไรให้ทำกันแล้วเพราะเดินสำรวจอยู่นานมากแต่ก็ไม่พบหลักฐานเลยสักชิ้นท่านใดนั้นสัตว์ลึกลับขนาดใหญ่ยักษ์ก็พุ่งจู่โจมทั้งคู่พวกเดวิดวิ่งหนีสุดชีวิตและตะเกียกตะกายออกจากท่อระบายน้ำแต่ฝาท่อดันเปิดไม่ได้จระเข้ยักษ์ตามมางับมันกัดกระชากเคลลี่และเขมือบเขาต่อหน้าต่อตาเดวิดเวลาต่อมาเดวิดตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลไม่มีใครเชื่อเขาเรื่องจระเข้ยักษ์ในท่อระบายน้ำพวกเดวิดมาขอคำปรึกษาจากมาริซาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหากทุกคนจำได้มาริซาคือสาวน้อยที่ซื้อเจ้าดราโมนมาจากสวนสัตว์เมื่อตอนต้นเรื่องมาริซาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จระเข้จะอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำที่เต็มไปด้วยก๊าซและของเหลวที่เป็นพิษเธอไม่เชื่อสิ่งที่เดวิดพูดเหตุการณ์ที่เกิดในท่อระบายน้ำกำลังเป็นกระแสมากนักข่าวคนนี้จึงลงไปสำรวจในท่อและในขณะที่เขากำลังถ่ายภาพดราโมนจระเข้น้อยที่ตอนนี้มันกลายเป็นจระเข้ยักษ์ก็พุ่งเข้างับและฉีกร่างนักข่าวเป็นชิ้นๆตำรวจพบแค่กล้องถ่ายภาพไหลออกมาจากท่อระบายน้ำและเมื่อนำฟิล์มที่อยู่ในกล้องไปล้างพวกเขาก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่เดวิดพูดเป็นความจริง
มันชัดเจนแล้วว่าเจ้าตัวที่อยู่ในท่อระบายน้ำคือจระเข้ยักษ์ตำรวจสั่งระดมพลเข้าปิดล้อมทุกจุดในท่อระบายน้ำเพื่อต้อนจระเข้ให้ออกมาจากท่ออย่างที่บอกครับในท่อระบายน้ำมืดมากแถมจระเข้ยังเป็นสัตว์ที่พลางตัวเก่งมากตำรวจจึงหาตัวมันไม่พบในขณะที่ตำรวจไปกระจุกอยู่ตรงท่อระบายน้ำจระเข้ยักษ์ก็ทะลวงออกมาจากผืนมันตัวใหญ่มากชาวเมืองตกตะลึงต่างพากันวิ่งหนีกันไปคนละทิศตำรวจที่ขับรถผ่านมาทางนั้นหักหลบชาวเมืองจนรถเสียหลักแล้วพลิกคว่ำตำรวจตะเกียกตะกายออกมาจากรถก่อนจะโดนจระเข้ยักษ์เขมือบลงท้องจระเข้ยักษ์อาละวาดมันตัวใหญ่ยาวยิ่งกว่ารถกว่าตำรวจจะมาถึงจระเข้ยักษ์ก็หนีลงคลองไปแล้วจากรอยเท้าบอกได้เลยว่ามันยาวประมาณ 1,200 เซนติเมตรนี่มันโคตรเขี้ยมสะพรึงโลกชัดๆหากไม่รีบกำจัดมันละก็มีหวังมันเขมือบคนหมดเมืองแน่โดยท่านนายกไม่เชื่อถือในฝีมือของเดวิดเขาจึงตัดเดวิดออกจากคดีนี้และให้ผู้พันบล็อกนำทีมตามล่าจระเข้ยักษ์ตำรวจกระจายกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องเพราะจระเข้ยักษ์อาจจะแอบอยู่สระน้ำบ้านใครก็ได้สาเหตุที่เข้ยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะมันกินซากสุนัขที่ศูนย์วิจัยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนำมาแอบทิ้งลงท่อระบายน้ำคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และการที่เดวิดตามสืบเรื่องนี้ทำให้สเลดไม่พอใจมากเขาสั่งให้นายกสั่งพักงานเดวิดและห้ามยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แต่เดวิดกับมาริซายังคงไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงตามสืบคดีจระเข้ยักษ์อย่างลับในคืนนั้นขณะที่เหล่าเด็กเกลียนกำลังเล่นสนุกอยู่ริมสระน้ำโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่ามีจระเข้ยักษ์อยู่ในสระน้ำเวลาต่อมาทางด้านผู้พันบล็อกเขากำลังตามแกะรอยจระเข้พลิบตาเดียวเข้ยักษ์ก็ทะลวงออกมาจากกองขยะตัวมันใหญ่ขนาดนี้เขมือบคนโดยไม่ต้องเคี้ยวก็ยังได้มันกัดกระชากผู้พันบล็อกแล้วเขมือบเขาลงท้องสถานการณ์ในตอนนี้ดุเดือดมากตำรวจออกตามล่าและกระหน่ำยิงถล่มจระเข้ยักษ์แต่หนังมันหนามากปืนทำอะไรมันไม่ได้เรือเสียหลักชนเข้ากับจระเข้จนเรือระเบิดไม่เหลือซากตำรวจที่ตกลงไปในน้ำตะเกียกตะกายหนีสุดชีวิตแม้จะรอดชีวิตแต่ก็โดนเข้ยักษ์เขมือบขาทั้งสองข้างถือเป็นคราวสวยที่คฤหาสน์ของเชลเลตอยู่ติดกับแม่น้ำแถมกำลังจัดงานเลี้ยงพูดได้เต็มปากว่าสเลดที่อยู่เบื้องหลังการทดลองฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์นั้นเป็นต้นเหตุทำให้จระเข้ตัวนี้กลายพันธุ์จนกลายเป็นจระเข้ยักษ์เข้ยักษ์ไล่เขมือบคนในงานเลี้ยงมันกัดกระชากนายยกจนตายคาที่สเลดหนีเข้าไปหลบในรถแต่ก็ไม่รอดจระเข้ยักษ์พุ่งชนมันตวัดหางฟาดรถอย่างบ้าคลั่งจนชาเรสตายคารถกว่าพวกเดวิดจะมาถึงจระเข้ยักษ์ก็ไปแล้วหลังจากกินอิ่มมันคงคลานกลับไปนอนพักในท่อระบายน้ำไม่ผิดแน่เดวิดลงไปในท่อระบายน้ำเขาเอาระเบิดเวลามาด้วยจะต้องระวังตัวมากๆเพราะจระเข้ยักษ์อาจคลืบคลานอยู่ใต้น้ำท่านใดนั้นจระเข้ยักษ์ก็โผล่มาแล้วมันไล่เขมือบเดวิดวิ่งหนีไปในบริเวณที่มีก๊าซมีเทนหนาแน่นโดยมีจระเข้ยักษ์ไล่ตามมาอย่างบ้าคลั่งเดวิดทำการวางระเบิดเวลาแล้วตะเกียกตะกายปีนหนีออกมาจากท่อระบายน้ำพลิบตาเดียวระเบิดเวลาก็ตูมอัดใส่จระเข้ยักษ์จนแหลกเป็นชิ้นชิ้นในที่สุดพวกเดวิดก็กำจัดเจ้าดราโมนจระเข้ยักษ์ได้แต่ใครจะไปรู้หากยังมีพวกมักง่ายทิ้งลูกจระเข้ลงท่ออาจจะมีดราโมนเบอร์2ก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วครับกับอลลิเกเตอร์โคตรไอ้เคียมเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย